ทันทีที่ลูกหมูตัวแรกสามารถออกจากถ้ำได้พลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ได้เข้าไปจับมือกับนายณรงค์ศักดิ์โอสถนาธรผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อแสดงความยินดีที่การกู้ภัยประสบความสำเร็จหลังจากที่ทุกฝ่ายเฝ้ารอปฏิบัติการนำทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงด้วยใจระทึกมาเกือบทั้งวันจนกระทั่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวเวลา 17:00 นรถพยาบาลฉุกเฉิน13คันถูกเรียกเข้าประจำการเตรียมพร้อมรับแผนปฏิบัติการที่โรงพยาบาลแพทย์สนามบริเวณหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงโดยคนแรกออกมาตั้งแต่เวลา 17:40 นผ่านโถงถ้ำอีก 10-20 นถัดมาคนที่2ออกมาแล้วส่งโรงพยาบาลส่วนอีก2คนหลังออกมาในช่วงเวลา 19:40 นและ 19:50 นและไปส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างปลอดภัยส่วนปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มในเวลา 10:00 นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศ13คนได้ดำเข้าไปกู้ภัยในถ้ำในจำนวนนี้10คนไปประจำจุดที่9คือจุดที่ทีมหมูป่าอยู่และจุดที่6คือจุดกลางทางใกล้3แยกตามแผนงานเพื่อเริ่มกระบวนการช่วยเหลือเด็กออกจากถ้ำส่วนอีก3คนทำงานสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กโดยเริ่มดำน้ำตามแผนในเวลา 14:00 นยืนยันว่าเราสามารถช่วยน้องๆหรือหมู4ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำเร็จของทีมปฏิบัติงานทุกทีมที่ช่วยกันอยู่ที่ถ้ำหลวงนะครับถามว่าโอเปอเรชั่นถัดไปจะมีได้เมื่อไหร่คงตอบตัวเลขตรงๆไม่ได้นะครับแต่อยู่ระหว่างประมาณ10กว่าชั่วโมงไม่เกิน20ชั่วโมงประมาณนั้นแต่ต้องดูสภาพเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าจะต้องสเตเบิลแบบวันนี้ถ้าสเตเบิลแบบวันนี้แล้วเรามั่นใจเราก็จะโอเปอเรชั่นต่อไปทันทีโดยเร็วที่สุดนะครับ